ันในบทเพลงแรกด้วยจังหวะตะลุงกับเทพีบ้านไผ่ครับเสียเวลาทำไม
ครูบาอาจารย์ขอน้องๆนางรำสาวสวยทั้ง10คณะ10เวทีนะครับผ่านพ้นไปอย่างครบถ้วนแล้วก็สวยงามอลังการตะการตาเป็นอย่างมากๆนะครับหาชมที่ไหนได้ยากนอกจากที่นี่นะครับผมเรานัดหมายกันมาจะจนถึงวันนี้ได้เวลาเจอกันจนได้นะครับขอให้ได้ต่อติดตามวันนี้ครับวันนี้นะครับเป็นงานบำเพ็ญกุศลชาปนกิจของคุณพ่อชวนสุขศรีแล้วก็คุณแม่น้อยสุขศรีโดยท่านเจ้าภาพคือท่านนายกสมชายและภรรยานะครับท่านธัญพรสุขศรีนายกอบต.ปึกเตียนนะครับและท่านยังเป็นอดีตกำนันของตำบลปึกเตียนแห่งนี้กันด้วยนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะครับได้ข้อมูลมาจากทางครอบครัวท่านเจ้าภาพว่าได้รับการต้อนรับได้รับเกียรติมาร่วมงานจากแขกผู้หลักผู้ใหญ่หลากหลายท่านเลยไม่ว่าจะเป็นท่านนายกชัยยะปายอังกินันนะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็สสเพชรบุรีของเราทั้ง2ท่าน2เขตที่1ท่านที่วันรัฐอังกินันหรือว่าสสกระแตก็ได้มาร่วมงานกับเราด้วยแล้วก็สสเขต3เพชรบุรีของเรานะครับท่านจ่าอากาศเอกอภิชาติแก้วโกศลก็ได้มาร่วมงานกับพวกเราในค่ำคืนนี้ด้วยแต่ท่านบอกว่าในค่ำคืนนี้นั้นไม่มีพิธีรีตองใดๆด้านบนเวทีเพื่อที่จะให้เวลาแฟนๆของเราได้สนุกสนานกันได้อย่างเต็มที่ไม่มีอะไรขั้นนะครับแต่ว่าต้องฝากเน้นย้ำนะครับในเมื่อเจ้าภาพใจดีจัดงานยิ่งใหญ่ให้เราได้ร่วมสนุกกันขนาดนี้กติกาด้านบนเวทีพวกเราก็อย่าให้เสียชื่อแฟนๆนักรำเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าด้านบนเวทีนั้นในส่วนของเครื่องดื่มมึนเมาทุกชนิดนะครับเหล้าเบียร์รวมถึงบุหรี่ยาสูบทุกชนิดไม่ถือขึ้นมาด้านบนเวทีนะครับผมเมื่อหมดรอบท่านสามารถที่จะลงไปดื่มกันด้านล่างลงไปสูบกันด้านล่างเมื่อขึ้นมาไม่ถือสิ่งของต้องห้ามเหล่านี้ขึ้นมาด้านบนเวทีนะครับกระซิบฝากอีกนิดนะครับเก้าอี้ของน้องยังขาดอีก3ตัวนะครับฝั่งนี้3ตัวฝั่งนู้นครบถ้วนหมดแล้วนะเดี๋ยวระหว่างที่สนุกสนานนะครับพี่ๆทีมงานของทางท่านเจ้าภาพก็เดี๋ยวรบกวนอีกสัก3ตัวแล้วกันสำหรับของเราคนนี้แต่ว่าไม่รอแหละเปิดฟอร์สนุกกันเลยนะฮะเชิญๆด้านบนเวทีสนุกสนานด้วยกันในบรรยากาศของรำวงเมืองเพชรบุรีกับพวกเราแจ๊บินแบนและน้องๆนางรำทั้ง10คณะ10เวทีด้วยกันนะครับคืนนี้ครับอาจารย์จบถามว่าพวกเราเล่นเรื่องอะไรอย่าปรึกษากันแป๊บI'm a man.
วงกันต่อกันแบบสวยงามกับไอ้หนุ่มรังทองI'm not afraid of the dark.
ีกครั้งอีกครั้งเหมือนเมื่อครั้งก่อนหลวงปู่ช่วยวอนขอพรให้ดังอีกทีช่วยใส่คาถาให้แฟนเมตตาปราณีหลวงปู่ช่วยทีช่วยทีสิวัดโพธารามเคลียร์เวทีกันแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับขึ้นมาสนุกสนานกันได้ต่อนะครับโอ้โหเป็นไงนะโจ
เรียกได้ว่ามารายงานตัวกันครบครันเลยค่ำคืนนี้ใครที่เรียกตัวเองว่าเป็นแฟนลำวงเมืองเพชรแล้วขาดจากงานนี้นี่ถือว่าท่านพลาดนะครับตกขบวนท่านไม่ใช่แฟนพันธุ์แท้แน่ๆแล้วนะครับเป็นแฟนพันธุ์แท้แฟนตัวจริงต้องมาเจอมาทักทายด้วยกันในค่ำคืนนี้เป็นที่แน่นอนแน่นอนครับในบรรยากาศของงานที่มีมหรสพแล้วก็ผู้คนมากมายขนาดนี้ย่อมต้องมีเรื่องให้ช่วยประชาสัมพันธ์กันพอสมควรโดยเฉพาะในส่วนของเรื่องการขยับรถนะก็ตอนนี้มีหลายคันอยู่เลยนะครับเดี๋ยวค่อยไล่เรียงกันไปนะครับเดี๋ยวเราประชาสัมพันธ์ด้านบนเวทีลำวงให้1รอบก่อนนะครับถ้าหากว่าไม่มีการขยับขยื่นใดๆแล้วคงจะต้องรบกวนไปฝากเวทีลิเกอีก1ครั้งเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วน่าจะเป็นแฟนๆของลิเกด้วยเพราะดูจากทะเบียนรถที่มาจากต่างจังหวัดกันเยอะเลยน่าจะลิเกนะครับผมว่าลองดูเราประชาสัมพันธ์ให้ก่อนสักรอบนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีการขยับขยื่นยังไงเดี๋ยวพี่ๆที่ฝากข่าวเรามาลองส่งข้อมูลไปให้ทางเวทีลิเกอาจจะอยู่ตรงนั้นก็ได้อาจจะไม่ได้ยินเสียงเรานะครับเริ่มที่รถหมายเลขทะเบียนนะครับนอหนูคอควาย9295พระนครศรีอยุธยาครับนอหนูคอควาย9295พระนครศรีอยุธยานะครับครับผมเลขาขอทะเบียนรถต่อไปนะครับอีก1ท่านเป็นรถ Isuzu สีฟ้านะครับครับหมายเลขทะเบียนบ.ใบไม้3157เพชรบุรีครับ Isuzu สีฟ้าบ.ใบไม้3157เพชรบุรีครับผมมีหลายคันเลยต่อไปเป็นรถ Toyota หมายเลขทะเบียนกไก่งองู1662เพชรบุรีครับกไก่งองู1662เพชรบุรีคันนี้โตโยต้านะครับเอาคันต่อไปนะครับคันต่อไปเป็นรถ Isuzu หมายเลขทะเบียนบ.ใบไม้3713เพชรบุรีครับผมบ.ใบไม้3713เพชรบุรีนะครับหมดยังเอ่ยยังไม่หมดนะครับคันเดียวกันหนูคันเดียวกันครับวงไหนครับลุงกะพาชุดเหลืองๆนะครับยังขาดเก้าอี้อีก3ตัวคืนนี้เก้าอี้มองดูจะเป็นของหายากเสียแล้วต้องขอบคุณพ่อหนุ่มลูกหล่อทีมงานเมื่อกี้เดี๋ยวโหแบกกันมานี่เหงื่อท่วมเลยขอบคุณมากนึกว่าครบแล้วยังไม่ครบนะถ้ายังไงรบกวนอีกสัก3ตัวให้กับทีมงานลุงกะพาเมืองเพชรนะครับพร้อมหมดรอบเนี่ยจะได้มีโอกาสได้นั่งพักดื่มน้ำดื่มท่าไม่งั้นก็ยืนงานยาวๆเลยนะอีก3ตัวขอบคุณเมื่อสักครู่นี้เครื่องดื่มชูกำลังอีกหนึ่งชุดใหญ่ๆจากพี่อสเมฆนะครับขอบคุณมากครับผมสามคืนต่อเนื่องกันแล้วกับพวกเราแจ็คมินแบนนะครับผมนะโอเคคุยกันนิดๆหน่อยๆนะครับจะได้มีเวลาสนุกสนานกันเยอะๆแอบฟังนิดนึงนะสำหรับท่านที่มาแสดงตนว่าจะเป็นนักร้องรับเชิญนะครับจะมาร่วมร้องเพลงกับพวกเราถ้าหากว่าไม่มีคำสั่งนะครับมาจากคณะเจ้าภาพเราขออนุญาตงดให้บริการในการร้องเพลงด้านหน้าเวทีกันไว้เพื่อที่จะไม่ขัดจังหวะการร่วมสนุกของแฟนๆนักรำของเราแต่ถ้าหากว่าท่านมีความประสงค์จะร้องเพลงกับเราต้องให้ได้รับการอนุญาตจากทีมงานของคณะของท่านเจ้าภาพก่อนนะครับมีคำสั่งของท่านเจ้าภาพเราจึงจะจัดให้ได้ขอความเข้าใจกันตามนี้ด้วยเอาละรอบนี้ตั้งต้นกันในจังหวะตะลุงกันกับสาวนครชัยศรีเต้นตะลุงด้วยกันเลยจ้า